กับทีมน้องใหม่นะครับต้องบอกว่าต้องบอกเป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่คือต้องบอกว่าชื่อเก่าคือโอสถซึ่งเป็นทีมเก่าแก่ในไทยลีกอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากเลยนะครับในฤดูกาล2017แล้วก็ล่าสุดนี้นะครับเปิดตัวเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ผ่านมาเป็นสโมสรซูเปอร์พาวเวอร์นะครับได้เสกโลโซเข้ามาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แล้วก็เป็นผู้สนับสนุนหลักของทีมด้วยไม่ธรรมดานะครับแบรนด์แอมบาสเดอร์ได้เป็นผู้จัดการด้วยประธานด้วยไหม ไม่ถึงขนาดนั้นคือเข้าเอาเงินเข้ามาช่วยลงทุนด้วยนะครับซูเปอร์พาวเวอร์สมุทรปราการในปีนี้นะครับเตรียมที่จะทุ่มงบประมาณ 70-80 ล้านบาทนะครับแล้วก็ใช้โค้ชหนุ่ยเฉลิมวุฒิสง่าพลเนี่ยให้เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนประสบการณ์สูงนะครับอดีตนักเตะทีมชาติไทยโดยเป้าหมายในเล็กแรกตั้งเป้าว่าจะอยู่ที่กลางตารางให้ได้เพื่อในเล็กที่2เนี่ยจะสามารถเอาตัวรอดอยู่ในไทยลีกให้ได้อีก1ฤดูกาลคือเป้าหมายชัดเจนแล้วว่าจะต้องอยู่ในไทยลีกให้รอดให้ได้ในปี2017นะครับส่วนสนามเหย้าน่าสนใจมากนะครับก็คือยังคงใช้สนามกีฬาแห่งประเทศไทยบางพลีสมุทรปราการอยู่แต่จะเปลี่ยนชื่อครับเป็นโลโซดีสเตเดียมคือคำว่าโลโซเนี่ยก็คงมาจากชื่อของคุณเสกโลโซนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นชื่อผู้สนับสนุนที่คาดหน้าอกนักเตะทีมนี้ด้วยแหละใช่นะครับก็ถือว่าเข้ามาเป็นหัวเรือใหญ่เลยแหละนะเป็นผู้สนับสนุนหลักเลยนะครับแล้วก็เสื้อนะครับยังใช้กลับเปลี่ยนมาใช้แบรนด์ FBT นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่านอกจากพี่เสกโลโซเองเนี่ยเขาจะเป็นผู้สนับสนุนหลักแล้วเขาจะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วยนั่นหมายความว่าพี่เสกบอกว่าอาจจะมีคอนเสิร์ตบ่อยๆถ้าหากว่าทีมเก็บชัยชนะได้นะพี่เสกก็บอกว่าเขามีความหลงใหลในฟุตบอลอยู่แล้วนะครับซึ่งปีที่ผ่านมาก็เกือบจะได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในวงการฟุตบอลไทยแต่มีปัญหาเรื่องของทีมที่สโมสรเองใช่แล้วนะครับลงตัวละอ่ะก็เป็นการได้เชิญมาแหละนะครับก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างใดจะก็สามารถเข้ามาร่วมทีมเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญได้ให้กับซูเปอร์พาวเวอร์สมุทรปราการนะครับและก็หวังว่าจะใช้ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาช่วยให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดด้วยการหันมาสนใจกีฬานะครับนัดแรกของสมุทรปราการถือว่าซูเปอร์พาวเวอร์สมุทรปราการนะครับเจอกับงานใหญ่เลยครับจะบุกไปเยือนสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดวันที่12กุมภาพันธ์นี้ตกลง FC อนุมัติเรื่องชื่อการเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนได้แล้วนะครับเพราะว่าจะมี2ทีมที่จะมีการเปลี่ยนชื่ออย่างโพลิสเทโลศาสนะใช่ครับแล้วก็สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดซึ่งก็รวมถึงซูเปอร์พาวเวอร์สมุทรปราการด้วยใช่แล้วครับก็จะใช้ชื่อนี้แหละในการลุยศึกไทยลีก2017เลยนะครับก็ต้องติดตามกันนั่นก็คือความเคลื่อนไหวของลีกไทยลีกนั่นเองนะครับ